เข้าไปในที่มืดก็ดีที่หน้าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวนั่นคือว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไปเลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่เราคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM
89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebookชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพร้อมด้วยพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขเจริญในธรรมก็มีแก่ญาติโยมที่สนใจฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเราก็ได้มาพบกันทุกวันอังคารได้มาสนทนาให้กับญาติโยมใครมีข้อคิดมีข้อติชมหรือแม้งแง่คิดจะแสดงออกหรือให้ความรู้ก็พิมพ์เข้ามามาพูดคุยกันไงก็ตามพวกเราก็เป็นก็เรียกว่าเป็นผู้เดินตามผู้เดินตามพระธรรมคำสอนอาจจะภูมิความรู้อะไรต่างๆก็อาจจะมีไม่มากถ้าใครได้ยินได้ฟังผิดพลาดอะไรก็มาชี้แนะกันก็ช่วยกันเสริมสร้างก็ช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาเราก็มาช่วยกันนะฮะแบ่งเบาภาระครูบาอาจารย์นะก็เป็นหน้าที่ด้วยเรากินข้าวชาวบ้านเขาไม่มีอะไรก็เราได้อ่านได้ศึกษาได้ฝึกฝนปฏิบัติมีภูมิความรู้อะไรก็ตอบแทนข้าวน้ำญาติโยมที่สงเคราะห์ที่เราให้ได้อยู่ศึกษาหลักธรรมคำสอนไม่ต้องไปเดือดร้อนหาอยู่หากินไปบิณฑบาตเขาก็ใส่บาตรให้ให้กินให้ท่านนะอยู่ให้ไม่ต้องไปเดือดร้อนต้องไม่ต้องไปทำนาทำไร่ถึงเวลาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมสาธยายธรรมศึกษาพระไตรปิฎกเรียกว่าชาวบ้านญาติโยมเขาก็คงจะพอใจได้บุญกุศลกับพวกเราทีนี้พอเรามีความรู้อะไรบ้างพอพูดคุยหลักธรรมะได้บ้างก็มาสนทนากันอย่างนี้แต่ก็ตามนะทุกคนก็ต้องดำเนินชีวิตในเพศไหนในหน้าที่ตำแหน่งอะไรที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครูบาอาจารย์เป็นมีหน้าที่เป็นอะไรแพทย์พยาบาลตำรวจทหารก็ทำหน้าที่ที่เป็นนี่แหละแต่หน้าที่ที่จะทำเราก็ต้องอย่าลืมทำได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องฝึกฝนพัฒนาจิตใจทำให้เกิดปัญญารอบรู้ในกิเลสทั้งหลายที่มันคอยเผาไหม้จิตใจเรา
ไอ้หน้าที่ที่เป็นก็เป็นไปนะเราก็ทำตามหน้าที่นะโลกสมมุติเราเป็นพ่อเป็นแม่มีหน้าที่อะไรเป็นลูกมีตำแหน่งการงานหน้าที่อะไรเราก็ทำไปโดยจิตใจที่ไม่ทิ้งไอ้สิ่งที่จะต้องทำให้กับชีวิตนี้ชีวิตนี้น้อยนักได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยากลำบากเหลือเกินพระองค์เปรียบเหมือนเศษดินแค่ปลายเล็บไปเกิดเป็นมดแมลงสัตว์อื่นเนี่ยทั้งดินทั้งปฐพีเพราะนั้นก็ไม่ขัดกันเราทำยังไงไม่ให้มันขัดกันไอ้สิ่งที่เป็นกับไอ้สิ่งที่ทำอย่าให้สิ่งที่เป็นมาขัดกับไอ้สิ่งที่ต้องทำไอ้สิ่งที่ต้องทำก็ไม่ให้เสียไอ้สิ่งที่ต้องเป็นพวกเราก็ต้องฉลาดใช้ไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เรามีตำแหน่งหน้าที่มีอะไรก็ใช้สิ่งที่เป็นเนี่ยเพื่อให้ไอ้สิ่งที่เราต้องทำคุณงามความดีเนี่ยให้มันได้ผลมากขึ้นก็ต้องศึกษาต้องฝึกฝนต้องมีการเจริญสติแหละเพราะว่าเราจิตเราส่งออกข้างนอกตลอดเราต้องวางแผนงานวางแผนชีวิตภารกิจหน้าที่การงานบ้านเรือนครอบครัวทำยังไงให้มันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างแต่ประโยชน์อย่างยิ่งคือสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือพัฒนาจิตใจตัวเองอะฮะทำยังไงให้ใจใจมันไม่เศร้าหมองไม่เล่าร้อนไม่ขุ่นมัวไม่เป็นทุกข์เนี่ยสิ่งที่ต้องทำที่กระจัดปัดเป่าออกไปเราก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสเนี่ยมีทุกคนที่เกิดมาในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดก็มีไอ้ตัวโลภโกรธหลงมีอวิชชาความไม่รู้เนี่ยพาเรามาก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกทำยังไงจะเห็นโทษเห็นอทินวะโทษของการที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เห็นโทษมันก็ไม่เห็นทุกข์อ่ะเราก็ไม่มีมันก็ติดในรถนั้นอยู่ก็เรียกติดอัสสาทะไอ้รถที่มันอร่อยที่เราเพลิดเพลินอยู่ทุกวันเนี้ยรูปรสกลิ่นเสียงมันก็พาเราไปเย้ายวนใจเราไปสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ทุกคนก็รักสุขแบบนี้ฮะสุขอย่างไอ้ที่ต้องใช้วัตถุเข้ามาประกอบมันไม่มีอิสระใจดวงนี้มันไม่อิสระเพราะมันต้องความสุขมันต้องขึ้นกับวัตถุต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกที่ทำให้เกิดจะถึงจะมีความสุขต้องเห็นรูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบใจแล้วก็ถึงจะมีความสุขอันนี้ถ้ามันไม่ได้มามันไม่มีมันก็เลยขัดเคืองมันก็เลยเกิดความโกรธเกิดความทุกข์เกิดขึ้นนะเกิดความเล่าร้อนใจโอ้ยมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยทำยังไงให้ใจตรงนี้เป็นอิสระต่อไอ้วัตถุวัตถุกามเหมือนมันสุขที่ผ่านมามีโยมถามว่ากามกับกามอารมณ์เราจะแก้เราจะออกยังไงก็รู้เรื่องของกามเรื่องของกามอารมณ์กามอารมณ์ก็แปลว่าอารมณ์กามอะฮะความรูปเสียงกลิ่นรสที่มันติดอยู่ในใจอารมณ์ของกามที่ความเพลิดเพลินติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงกามเนี่ยมีทั้งวัตถุกามมีทั้งกิเลสกามกิเลสกามที่อยู่ในใจเราวัตถุสิ่งที่มากระตุ้นวัตถุภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้ที่จะพาเราเพลินพระองค์จึงบอกให้ละนันทิละความเพลินอย่าไปเพลินกับมันจนเกินไปเอาละเราอยู่ชีวิตทางโลกอ่ะต้องตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสทำยังไงให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีอิทธิพลมาเหนือจิตใจเราพวกเราจึงมาฝึกฝนกันนะฮะตาเราก็ดูหูเราก็ฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นเราก็ทานข้าวอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราทำยังไงให้ใจเป็นอิสระบ้างไม่ติดในวัตถุเหล่านั้นเอาล่ะพระองค์ก็อย่างน้อยเอาศีลนะเอาศีล5ไว้เอาจะเสพยังไงมากมายยังไงก็อย่าไปละเมิดคนอื่นละกันอย่าไปแย่งชิง
ไปเบียดเบียนผู้อื่นหลอกลวงเขาด้วยวาจาเนี่ยก็เอาศีล5ไว้ก็พออยู่ได้แต่มันไม่มั่นคงฮะพระองค์ก็เลยเอาทานเข้ามาบ้างเพราะถ้าไม่มีทานไม่มีการสละไม่มีการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเนี่ยต่างคนต่างหานี่พอหาได้ไม่เท่าไหร่ก็มันก็แย่งชิงกันแล้วก็เบียดเบียนกันแต่ถ้าเอาทานเข้ามาคุมด้วยเนี่ยพอมีคนมีมากก็แบ่งปันกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันจะเห็นประเทศไทยฮะคนเราตกทุกข์ได้ยากทุกคนก็อยากช่วยเหลือได้มีความกรุณามีความเมตตาปรารถนาดีมีความกรุณาเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นอยากจะเอื้อเฟื้อช่วยเอื้อเฟื้อเนี่ยช่วยเหลือกันอย่างจะมีเราจะเห็นใช่ไหมฮะมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยมีตู้ปันสุกไม่เราก็ไม่เห็นว่าประเทศไหนเขาทำหรืออาจจะมีเราไม่รู้นะฮะเนี่ยมีตู้ปันสุกมีรั้วปันสุก มีข้าวของอะไรมาแขวนไว้หน้ารั้วบ้านตัวบ้านเนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็หยิบเอาเนี่ยไม่มีนะที่อื่นเราว่าหรืออาจจะมีก็ไม่รู้เนี่ยเป็นน้ำใจที่ดีงามของคนไทยเนี่ยคนไทยคนพุทธเพราะนั้นไม่ถ้าเราไม่มีอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราติดในวัตถุเกินไปจิตใจมันไม่เป็นอิสระมันขึ้นอยู่กับวัตถุมันก็ต้องขนขวายแย่งชิงหากันมาอยากจะได้ให้มากแต่พอเรามีพระองค์ก็ให้ทานเอามาคุมไว้เป็นฐานไว้มีพื้นฐานจะได้ไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ไปแย่งชิงกันไม่ไปติดในวัตถุจนเกินไปแล้วพระองค์ก็ยังให้ว่าเราฝึกฝนดูบ้างนะถ้าเราไม่ต้องติดกับวัตถุจนเกินไปเนี่ยมาฝึกฝน7วันครั้งหนึ่งมาถือศีลอุโบสถมาฝึกในด้านจิตในด้านการในด้านจิตใจของตัวเองอะฮะอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมอภัมมจริยาเนี่ยเพิ่มมาวิกาลโภชนาฉันตามการอยู่ได้ไหมเนี่ยหรือถ้ามาวัดสังฆทานฉันทานมื้อเดียวเนี่ยเราอยู่ได้ไหมเนี่ยมีอิสระต่อไอ้พวกเครื่องเสพบริโภคแค่ไหนไม่ดูการละเล่นขับร้องประโคมดนตรีไม่ทัดทรงสวมใส่เครื่องหอมดอกไม้สิ่งฉาบทาทั้งหลายเนี่ยเอาสวยได้ไหมไม่นอนในที่นอนใหญ่ฟูกฟูที่มันติดทำให้เราขี้เกียจขี้ค้านนอนกระดานนอนเสื่อหลับได้ไหมเนี่ยก็เป็นการภาคฝึกฝนในด้านจิตใจการใช้อายตนะเนี่ยฮะการใช้ตาดูหูฟังเห็นไหมก็มาเรื่องของการฝึกฝนของตัวเองแล้วพระองค์ก็ให้เดือนหนึ่งสัก4ครั้งขยันหน่อยก็เดือนละ8ครั้งเนี่ยทั้ง8ค่ํา10ขึ้น15ค่ําแล้ว14ค่ําอย่างเงี้ยครับพาเล็กพาใหญ่ก็อยู่ได้ละทําได้มั้ยให้จิตมันมีอิสระไม่ขึ้นอยู่ต่อไม่เป็นไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกแล้วสุขได้มั้ยอย่างเงี้ยนี่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องใช้วัตถุภายนอกมาประกอบมาต้องมาทำให้เราถึงเป็นสุขถ้าเราอยู่ได้เนี่ยมันก็เหมือนกับจิตมันก็เริ่มอิสระแล้วเนี่ยการฝึกฝนมนุษย์นะฮะมนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์เขาบอกว่าสัตว์ประเสริฐแต่จะเรียกให้มันครบก็ต้องว่ามนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนถ้ามนุษย์ไม่มีการฝึกฝนก็ไม่ต่างอะไรกับนกหนูกับสัตว์ทั้งหลายเวลาไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ทะเลาะกันกัดกันตีกันเนี่ยไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยมนุษย์จะประเสริฐได้ก็ต้องใช้สติใช้สัมปชัญญะรู้จักควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์ที่มันเด่นขึ้นที่มันปรากฏขึ้นทีนี้เราพอฝึกได้ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอิสระแล้วมีก็ดีนะไม่มีเราก็อยู่ได้แต่ทุกวันโลกมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีเขามีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้แล้วเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไปติดไอ้วัตถุเทคโนโลยีอะไรจนเกินไปเนี่ยพอไม่มีก็ขัดเคืองเราจะเห็นอยู่บ่อยๆน้อยใจแม่ไม่ซื้อไอ้โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์อะไรแท็บเล็ตอะไรเนี่ยก็ทำร้ายตัวเองก็มีเราจะเห็นอยู่ปรากฏการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นแล้วเราเป็นผู้ปกครองนะญาติโยมเนี่ยคนที่เข้ามาฟังรายการอะไรเนี่ยก็ต้องให้เขารู้จักเสพใช้ตาดูหูฟังเนี่ยให้เป็นประโยช
อย่าเป็นนักเสพอย่าเป็นนักบริโภคจนเกินไปให้เป็นนักผลิตนะฮะนักปฏิบัตินักฝึกฝนไม่งั้นเราก็จิตใจมันก็ไม่มีอิสระเราต้องให้เขาเห็นนะฮะเห็นความรู้สึกเหล่านั้นไอ้ที่มันสนุกสนานมันเพลิดเพลินเนี่ยที่เราใช้ตาดูหูฟังเนี่ยไอ้ความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาไอ้สิ่งที่ชอบมันก็ชอบเนี่ยมันเป็นสุขมันก็ชอบ แต่ไอ้ความรู้สึกไอ้ที่ชอบไม่ชอบเนี่ยที่มันเด่นเข้ามาเหมือนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกมันจะเด่นขึ้นมาภาษาพระเขาเรียกเวทนาสุขเวทนาบ้างบางทีก็ทุกขเวทนาไม่ชอบบางทีก็กลางๆเฉยๆบ้างเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้จะเด่นขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันเนี่ยมันก็คอยตามไอ้ที่ชอบก็เกิดการเป็นตัณหานะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไอ้ตัณหาเนี่ยความอยากความกำหนัดอย่างแรงกล้าความอยากเนี่ยมันเข้าไปควบคุมแล้วทีนี้มันอันตรายแล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็โกรธมันก็เกิดการแย่งชิงเกิดอะไรต่างๆเกิดอึดอัดขัดเคืองเกิดหาวิธีการนานาต่างๆนานาขึ้นมาก็เกิดโทษสอนให้เขารู้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นของธรรมชาติเป็นกลางๆเอาความรู้ใช้สติจับเอาไว้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช้ความรู้นะความรู้เนี่ยเข้าไปใคร่ควรพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยลองใคร่ควรดูซิที่เข้ามาทางตาดูหูฟังเนี่ยเป็นต้นอย่างนี้พิจารณาให้เอาปัญญาเนี่ยพิจารณาว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษพอเราเสพบริโภคไปแล้วเนี่ยหรือเราจะทำจะพูดอะไรไปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปสิ่งที่ที่เราจะเสพที่เราจะบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นวัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมเนี่ยในโลกของการสื่อสารในโลกปัจจุบันเนี่ยมันตาดูหูฟังต้องฉลาดมันต้องถอนไอ้ตัวนี้ออกอย่าเอาแค่ความรู้สึกอันนี้ชอบอันนั้นไม่ชอบเนี่ยในการฝึกฝนที่มาให้ละอภิชาและโทมนัสถ้าแปลง ง่ายๆคือความยินดียินร้ายนั่นแหละอภิชาคือความติดความชอบในสิ่งนั้นนั่นแหละติดยึดในยึดติดใจเนี่ยเขาเรียกว่าติดใจอภิชาโทมนัสคือความขัดข้องใจความขัดเคืองใจขัดข้องใจความไม่ชอบใจเนี่ยก็ต้องเอาจิตถอนออกมาไม่ให้ตรงนี้มาครอบงำให้จิตเป็นกลางไม่งั้นมันก็เป็นอคติตาดูหูฟังไอ้คนไอ้ที่ชอบมันก็จะชอบไอ้สิ่งที่ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคราวนี้มันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันต่อเนื่องเข้าไปอีกไอ้ใครที่ชอบเหมือนเราก็เราก็พลอยชอบก็พลอยชอบพลอยรักไอ้คนนั้นด้วยแต่อีตานี่มาไม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเราก็เลยพลอยไม่ชอบอีตานี่อีคนนี้ด้วยไอ้กลุ่มนี้ด้วยเนี่ยสิ่งนั้นเป็นที่รักแล้วก็สิ่งนั้นเป็นไม่ที่รักเนี่ยมันเป็นอคติพระองค์ตัดไว้แล้ว 2,000 กว่าปีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเนี่ยพูดอยู่เสมอเพราะตอนนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดการทะเลาะวิวาทกันอะไรกันอยู่เพราะความเห็นคำว่าทิฏฐิเนี่ยความเห็นเป็นกลางๆแต่ถ้าเราเติมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบใช่ไหมแล้วก็เติมมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแต่ถ้าเราใช้ในภาษาไทยทุกวันเนี่ยบอกคนนี้มีทิฏฐิเนี่ยมันออกไปทางไม่ดีแล้วถ้าใช้คำว่าเดี่ยวๆโดดขึ้นมาเนี่ยไม่มีสัมมามิจฉาเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเราฟังก็เรียกว่าเป็นคนมีทิฏฐิที่ไม่ดีเป็นเรื่องไม่ดีไปก็เราก็เข้าใจกันอย่างนั้นไอ้คนนี้มีทิฏฐินะอย่างเงี้ยไอ้คือที่เห็นความเห็นก็แล้วตอนนี้ทุกคนก็มีความเห็นต่างคนต่างมี เหมือนเรื่องกาลามสูตรเนี่ยที่พระองค์ตัดกับชาวกาลามะนั่นแหละพวกลัทธิต่างๆเดินผ่านบ้านชาวบ้านกาลามะเนี่ยชาวเมือง
กาลามะเนี่ยก็มาเผยแผ่ความเชื่อความเชื่อของตัวเองก็ผ่านไปไอ้กลุ่มไอ้ลัทธินักบวชต่างๆผ่านมาอีกก็บอกไอ้อย่างนั้นไม่ดีของฉันดีกว่าก็เอาความเชื่ออย่างนี้เข้าไปผ่านไปชาวบ้านก็งงไม่รู้จะเชื่อใครดีเกิดการแตกแยกเกิดการทะเลาะกันไอ้กลุ่มนั้นก็เชื่อฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็เชื่อกลุ่มนั้นอย่างเงี้ยจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดก็เลยตัดพระสูตรที่เรียกว่ากาลามสูตรอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อนะ10ข้อโยมไปหาอ่านนะบูอย่าเพิ่งเชื่อแม้แต่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของตัวเองก็ยังอย่าเพิ่งเชื่อจะเชื่อได้ก็ต้องนั่นแหละใช้ปัญญาใคร่ควรดูว่านั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแล้วถึงเชื่อนะไอ้ความเชื่อเนี่ยมันทำให้เหตุมันทะเลาะวิวาทกันเนี่ยแล้วถ้าเชื่อไอ้ความเชื่อเนี่ยถ้าอยู่เอาละทุกคนก็มีความใช้ปัญญามันก็ใช้ปัญญานะถึงจะเชื่อเนี่ยใช้ปัญญาจนตัวเองคิดว่าเป็นอย่างนี้ถูกอย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้แล้วแต่กลุ่มอาจจะคิดกันแตกต่างกันไปเชื่อคนละอย่างกันว่าไม่ใช่ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าเอาล่ะต่างคนใช้ปัญญาต่างคนต่างเชื่อกันต่างคนต่างไม่ถ้าจะมาเถียงกันก็ต้องใช้วาจาถูกไหมก็ต้องใช้ศีลนะฮะไม่ไปละเมิดเขาด้วยกายด้วยวาจาอย่างเงี้ยก็ต้องพูดคุยกันให้มันลงกันให้มันถูกต้องให้มันดีที่สุดนะฮะบางทีมันยังไม่ถึงที่สุดหรอกมันยังไม่ประจักษ์ยังไม่แจ้งถึงที่สุดยังไม่ชัดเจนมันก็ต้องมีการถกเถียงกันพูดคุยกันแต่อย่างน้อยเอาแหละพวกเขาบอกให้เป็นสัมมาวาจานะนี่ก็เข้าหลักศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหลักมรรคองค์8เนี่ยใช้พัฒนามนุษย์พัฒนาสังคมได้ก็ต้องเข้ามาในระบบของเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอัตถังคีกมรรคเอาละจะเถียงกันยังไงก็อย่าเป็นสัมมาวาจานะไม่พูดอะไรล่ะโกหกเนี่ยเฟซนิวให้ข่าวเท็จให้พูดคำเท็จคำไม่ถูกเนี่ยไม่พูดส่อเสียดเนี่ยไม่พูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายเสียดสีหรือภาษาสมัยใหม่เขาเรียกแซะเน็ตแนมอย่างเงี้ยก็ต้องพูดพูดให้ยังไงให้ฟังแล้วสมานสามัคคีกันไม่พูดอะไรไม่พูดคำหยาบก็ให้พูดแต่คำที่มันฟังแล้วเป็นปิยวาจาอย่าพูดคำหยาบเพราะคำหยาบพูดไปมันก็ไม่น่าฟังนะฮะคนฟังก็รู้สึกไม่สบายใจไม่พูดเพ้อเจ้อก็พูดให้มันมีสาระนะฮะไม่พูดเพ้อเจ้อพูดมีสาระเราสังเกตดูแล้วเราก็เถียงกันได้มาคุยกันความเห็นยังไงแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นมนุษย์พูดคุยกันได้ฮะมันไม่ได้อยู่อย่างปัจจุสัตว์ปัจจุสัตว์เนี่ยมันไม่พูดกันเนี่ยมันอยู่ต่างคนต่างอยู่พูดไม่คุยกันเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆในชีวิตมันก็อยู่ที่หลักของการฝึกฝนนี่แหละอัตถังที่กมรรคเนี่ยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทำเนี่ยอย่างน้อยก็มีศีลไม่ไปละเมิดเขารู้จักฝึกสภาพจิตใจถ้าจิตใจไม่ดีเนี่ยถ้าพูดไปด้วยความโกรธมันก็ไม่น่าฟังนะฮะถ้าคนโกรธพูดมาเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นภาษาบาลีในพระสูตรจำไม่ได้แต่แปลเป็นนัยยะแปลว่าคนที่มีความโกรธอยู่เนี่ยมันปิดบังปัญญาเป็นเหมือนกับปิดบังทำให้มืดมิดนะฮะคนที่มีความโกรธถ้าโกรธถ้าอารมณ์โกรธแล้วมาพูดเนี่ยมันก็คนมีความโกรธฮะพูดไปมันก็ไม่เป็นไม่ไปเพื่อสร้างสรรค์ไปเพื่อสิ่งที่ดีๆมันก็จะพูดคนฟังก็พลอยโกรธไปด้วยมันก็ไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันก็ไม่ได้ทำให้มันอะไรดีขึ้นถ้าพูดด้วยโทสะด้วยความโกรธเนี่ย จิตใจมันพัฒนาไปหมดพัฒนาไปทั้งในแง่ลบด้วยพอโกรธก็ปิดบังปัญญาแล้วมืดบอดความมืดมันก็ทำอะไรที่มันผิดได้งั้นคุยกันด้วยอารมณ์ที่ให้มัน
อย่างน้อยก็ให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยคุยกันพูดกันเราถ้าเราจะพัฒนานะพัฒนามนุษย์เนี่ยก็ต้องเอาหลักธรรมนี่แหละฮะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เอาไว้แล้วพัฒนามนุษย์เนี่ยบอกพัฒนามนุษย์หรือพัฒนาชาวพุทธเรานี่เองแหละคนพุทธเราเนี่ยแหละฮะเราพัฒนาได้ดีแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับพัฒนาบ้านเมืองสังคมไปด้วยต่างคนต่างมีหลักธรรมมีความเห็นแตกต่างกันก็คุยกันพูดกันได้มีเรื่องเล่าไอ้ความทิฏฐิความเห็นในชาดกเนี่ยเยอะแยะเลยอย่างไอ้ตาบอดคำช้างก็เหมือนกันความเห็นเล่าคร่าวๆอาจจะจำไม่ได้หมดขออภัยด้วยอย่างตาบอดคำช้างเนี่ยพระราชาไม่ในสมัยนั้นคงจะนึกสนุกยังไงก็ไม่รู้ก็ไปให้เอาคนตาบอดมาคนตาบอดแต่กำเนิดก็อยู่บ้านมาเอามากันแล้วก็เอามาแล้วก็ให้เอาช้างมาแล้วก็มาคำกันไงมาคำแล้วก็ให้จำไว้ว่าช้างให้มันไอช้างเนี่ยมันมีลักษณะยังไงคนหนึ่งก็คำขาคนหนึ่งคำหางคนหนึ่งคำหูเนี่ยคนก็ทำหลังคำกันไปแล้วก็ต่างคนก็คิดไปว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเวลาคำกันเสร็จแล้วพระราชาก็เรียกมาถามไอคนหนึ่งคำที่ขาก็บอกว่าช้างเนี่ยมันเหมือนเสาเหมือนต้นเสาไอ้คนที่ทำตรงปลายหางก็บอกช้างเหมือนเม็ดกวาดไอ้คนที่คำตรงโคนช้างโคนหางก็บอกไอ้ช้างนี่เหมือนคันไถเราจะเห็นว่าคนตาบอดก็ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านใช่ไหมอาจจะรู้แค่สัญญาความจำว่าไอ้สิ่งเนี่ยในที่ตัวเองเคยสัมผัสเคยจำมาว่าเป็นมีลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนอย่างนี้เหมือนบางคนไปช้ำไปคำตรงหูเห็นหูเนี่ยเขาบอกช้างนี่เหมือนกระด้งอย่างเงี้ยพอไปคำตรงหัวตรงอะไรก็เหมือนช้างเหมือนหม้ออย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจำไม่ได้หมด10อย่างทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยไอ้คนคำช้างไอ้นะเฮ้ยเราคำเป็นกระเถียงกันเลยฉันคำอย่างนี้ช้างมันต้องเหมือนเสาไอ้นี่ช้างเหมือนกระด้งเถียงกันไปเถียงกันมาก็ทะเลาะกันจากเป็นวาจาเถียงกันด่ากันก็จะลงมือจะตีกันด้วยร่างกายและทะเลาะพระราชาก็หัวเราะชอบใจเนี่ยความเห็นใช่มั้ยจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นวาจาเป็นอะไรทะเลาะกันแล้วไอ้ทิฏฐิเนี่ยความเห็นเนี่ยในชาดกมีหลายเรื่องอย่างยกตัวอย่างเรื่องสั้นๆเนี่ยเหมือนพระราชาไปเห็นถ้าเราผิดขออภัยด้วยนะฮะเราลงไปอ่านในชาดกอะฮะมีไอ้เรื่องของทิฏฐิเนี่ยมีคนพระราชาเนี่ยท่านไปเห็นเมืองนี้โอ้โหเจริญรุ่งเรืองสวยงามแล้วก็ชอบเมืองนี้ก็กลับมาก็อยากจะทำให้เมืองตัวเองเป็นอย่างนั้นบ้างถ้าอยู่มาไม่นานเนี่ยมีชาวเมืองนั้นอพยพมาพระราชาก็ถามอ้าวไม่อยู่ตรงนี้เมืองนั้นเป็นไงล่ะเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ล้างเสื่อมล่มผุพังไว้หมดแล้วบอกไม่น่าอยู่เลยเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีตัวหนึ่งในบาลีว่ายังไงไม่รู้แต่ว่าเขาแปลออกมาว่าเป็นเหมือนห่าบอกไอ้ตัวห่าเนี้ยมันทำลายเมืองพังหมดเลยเมืองไม่น่าอยู่เลยพระราชาว่าเอ๊ะไอ้ตัวห่านี้มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวมันมาเมืองเราก็แย่สิเมืองเราก็จะพังเมืองเราก็จะล้างก็เลยให้อามาตย์พวกมหาดเล็กอะไรต่างๆไปหาไอ้ตัวหามาที่ตัวมันเป็นยังไงจะได้ป้องกันได้ทุกคนก็ไปหากันโอ้ไม่รู้จะไปหาไงหาไม่เจออามาตย์ก็อ่อนใจจะเข้าเมืองได้ไงพระราชาก็ให้กำหนดเวลาไว้ไม่งั้นก็ดงอาจยาโดนโทษแน่ก็เลยไปขอพักที่อาสมฤาษีอาสมฤาษีบอกท่านบำเพ็ญพจน์นะฤาษีก็มาขอพักท่านแล้วก็เนี่ยก็เล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ท่านฟังท่านฤาษีท่านฉลาดเนี่ยท่านก็บอกไปตัดไม้ไผ่มาเดี๋ยวเราจะหาตัวหาเอาตัวหาให้ไปตัดไม้ไผ่กระบอกยาวๆใช่มั้ยฤาษีเข้าไปในอาสมก็
เอาละเอาเนี่ยตัวหาอยู่ในนี้แหละปิดไว้ให้ดีนะบอกอย่าเปิดก็อุดไว้ให้ดีปิดแล้วไปให้พระราชาดูเนี่ยตัวหาอยู่ในนี้โอ้อมานั่นดีใจโอ้เรารอดตายแล้วเนี่ยพระราชาไม่ลงโทษอาทยาเราแล้วเอาไปให้พระราชานี่แหละตัวหาอยู่นี่แหละพระราชาบอกเอาดูดิให้คนนั้นดูไอ้คนนั้นก็ส่องดูก็บอกไม่ไผ่มันก็ลึกเนี่ยมันก็ลึกยาวมันก็มองเห็นลำไรตะคุ่มครับคล้ายครับคาอามาตย์องค์นึงก็ส่องเข้าไปก็บอกเอ้ยไอ้ตัวหาเนี่ยมันเหมือนกบเหมือนกบนะไอ้คนส่องบอกเอ้ยตัวหาเนี่ยมันเหมือนกิ้งเหมือนกิ้งเหลนเหมือนกิ้งก่าแต่ละคนก็มองไปแต่ละเห็นไม่เหมือนกันนะฮะมองลงไปก็เถียงกันเนี่ยเถียงกันไปไอ้อมาตย์ที่มันอายุมากกว่าไอ้เด็กไอ้นี่เด็กกว่ามาเถียงเราก็ทะเลาะกันใหญ่เลยทั้งนั้นลืมตัวนะฮะต่อหน้าพระราชายังลืมตัวทะเลาะลืมตัวไม่กลัวแล้วจะลงไม้ลงมือตีกันพระราชาบอกโอ้นี่เองไอ้ตัวหาเนี่ยไอ้ตัวหาคือไอ้นี่เองไอ้ความเห็นที่มันไม่ลงกันแล้วก็ทะเลาะกันบ้านเมืองเราจะพังพินาศก็เพราะไอ้ความเห็นแบบนี้เองไอ้ตัวหานี่แหละพระราชาก็บอกไหนลองเทออกมาดูดิไอ้ตัวหาพอเทออกมาก็กลายเป็นชั้นก็เป็นชั้นหมากของพระฤาษีแกเข้าไปในอาสมแกคลายชั้นหมากใส่เข้าไปเนี่ยไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาละความเห็นความเชื่อนะฮะความเชื่อความเห็นเนี่ยพอเห็นไม่ตรงกันไม่เหมือนกันก็ต้องพูดคุยกันปรับกันแล้วก็ทำไงให้มันมันไม่เป็นเพื่อความเสียหายไม่เป็นเพื่อความวุ่นวายไม่งั้นมันก็เนี่ยความเชื่อเนี่ยเหมือนลัทธิศาสนาเนี่ยความเชื่อแตกต่างกันไปไอ้นั้นเชื่อผิดเชื่อถูกมันก็ทำการนี่แหละเกิดสงครามศาสนาเราก็ได้ยินใช่ไหมฮะสงครามครูเสดสงครามพันปีอะไรเนี่ย700ปีอะไรก็ลบลากันเพราะไอ้ความเชื่อเนี่ยพวกลัทธิศาสนาต่างๆเนี่ยพวกอเมริกาที่ว่าเจริญเนี่ยก็พวกหนีภัยศาสนามาเนี่ยแล้วก็มาขึ้นที่อเมริกาแล้วก็ไปเบียดเบียนพวกเผ่าพวกอะไรที่ชนพื้นเมืองที่อยู่ก่อนพวกอินดีแดงพวกอะไรก็สร้างบ้านสร้างเมืองเพราะเขามีภัยมาภัยบีบคั้นเนี่ยมีภัยมาหนีเรื่องความเชื่อพวกนี้ฮะแล้วก็ผูกจิตใจมันก็ปลูกฝังเอาไว้ต้องมีเสรีภาพมีอิสระเนี่ยเราไปอ่านดูนะประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยให้เราเรียนรู้จะได้ไม่ไปหลงฮะไปหลงว่าเขาเจริญเขาอะไรมาเพราะอะไรยังไงเป็นยังไงอย่าไปดูแค่ผลดูเหตุด้วยเหตุผลมันเป็นยังไงภัยไอ้พื้นที่เขาไอ้ภัยพิบัติพวกเฮอริเคนพวกพายุพวกไอ้ภัยจากหนาวภัยจากความหนาวเย็นอะไรเขาก็ต้องขนขวายในช่วงฤดูหนาวเนี่ยบางทีก็ต้องกักตุนต้องเก็บอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยมันหากินหาอยู่ลำบากมันทุกข์บีบคั้นนะฮะมีภัยธรรมชาติคุกคามมันก็ต้องดิ้นรนขนขวายต้องพัฒนาทำอะไรเพื่อนั่นแหละฮะต่อสู้กับไอ้ทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นภัยคุกคามแต่เราถ้ามองประเทศเราฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวก็กลายเป็นว่าโอ้อยู่ที่ไหนก็มีสุขปีนี้เดี๋ยวผ่านไปก็กลายเป็นคนแบบอยู่แบบสุขสบายก็ไม่ค่อยดิ้นรนขนขวายเพราะมองไปทางไหนก็มีอยู่มีกินมันก็มีความสุขในระดับหนึ่งเอาล่ะจะยังไงก็ตามนะเราก็พวกนี้เรื่องพวกนี้พวกเราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วล่ะพระก็บ่นพูดไปเรื่อยก็ไม่อยากให้เรามีทิฏฐิความเชื่อที่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยไม่เกินเสียหายไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาแล้วก็ถอนออกมาอย่าไปไอ้นั่นคนที่เรารักไอ้นี่คนที่เราชังพระองค์ตัดเอาไว้สิ่งก็เป็นที่รักกับไอ้สิ่งไม่เป็นที่รักนี่แหละเป็นทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแบ่งฟักแบ่งฝ่ายแบ่งกลุ่มแบ่งข้าง
ที่เคยพูดไปในหลายอาทิตย์ก่อนแล้วรักเกิดเพราะรักรักเกิดเพราะชังชังเกิดเพราะรักเนี่ยรักเกิดเพราะชังเนี่ยเราไปหาดูไปหาไอ้เทปเก่าๆฟังนะวันนี้ก็บ่นก็พูดให้โยงไอ้ทิฏฐิเนี่ยฮะความเชื่อขนาดพระองค์ตัดธรรมะอยู่ตัดแสดงธรรมะอยู่แล้วหันมาถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรนั่งอยู่เธอเชื่อแล้วเชื่อไหมบอกเชื่อว่าท่านก็เทศสอนเทศให้พระภิกษุทั้งหลายฟังเธอเชื่อไหมเชื่อพอสุดท้ายพระองค์ถามว่าเอ๊ะนี่สารีบุตรเธอเชื่อเพราะเราพูดหรือเพราะอะไรบอกกระหม่อมไม่ได้เชื่อบอกไม่ได้เชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ตัดแต่กระหม่อมเชื่อที่เห็นประจักษ์แจ้งตามเนื้อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนั่นน่ะต้องไม่เชื่อคนคนนั้นเขาพูดขึ้นมายังไงแต่เราต้องใช้เนี่ยฮะพิจารณาแล้วมันเป็นกาลามสูตรเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลมันเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นโทษพิจารณาใคร่ควรจนแยบคายแล้วถึงปงใจเชื่อเหมือนพระสารีบุตรเพราะนั้นใครจะยุยงใครจะมาแสดงแนวคิดเชื่ออะไรก็ตามฟังไว้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณามันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ไหมพิจารณาให้แจ่มแจ้งแล้วค่อยปรองใจเชื่อไม่งั้นก็มันก็ตามเขาไปมันก็เป็นคนเหมือนงัวเขาก็จูงไปไหนก็ไปกับเขาอย่างนี้อาจารย์ตรงนั้นมีคำถามไหมครับผมก็พูดไปเรื่อยครับ มีคำถามมาทางเฟซบุ๊กถามมาจากผู้ชมผู้ไม่ประสงค์จอกนามครับถามมา2ข้อข้อแรกบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ชี้แนวทางการพิจารณาตามหลักสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติครับอันนี้ในข้อ1ครับครับในหลักของสติปัฏฐาน4ที่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพระองค์โยมไปดูในอนาปานสตินะ16ขั้นคือเรียกว่าอนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยนะมีขั้นตอนของการฝึกฝนจำหลักง่ายๆหลักของเขาก็คืออาตาปีสติมาสัมปชาโนเนี่ยจำหลัก3ตัวนี้ไว้ก่อนอาตาปีคือความเพียรคือความขยันนะฮะความมุ่งมั่นเพียรคนเราพอมีความเพียรมันจะก้าวมันมีการแบบมุ่งมั่นฝ่าฟันพุ่งไปเนี่ยความเพียรความขยันก็ได้ว่าต้องมีความเพียร1มีสติเป็นเครื่องระลึกสัมปชัญญะคือรอบรู้ตัวทั่วพร้อมทุกครั้งที่เราดูลมเข้าลมออกเนี่ยก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานแล้วลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้เนี่ยกายพระองค์ก็บอกว่ากายลมก็คือกายหนึ่งในกายทั้งหลายกายก็คือรูปแหละกองแห่งรูปในสติปัฏฐานเนี่ยรูปพอเราดูเอาลมเป็นหลักไว้รู้ตัวทั่วพร้อมก็รู้ว่ากายนั่งยังไงในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเรามีความเปลี่ยนนะมีอาตาปีมีสติมีสัมปชัญญะรู้ว่ากายเราเป็นรูปร่างขณะนั้นร่างกายเราอยู่นั่งเดินยืนหรือนอนเนี่ยกายหลักๆหรือกายอิริยาบถย่อยๆคือหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวคู่ไปเดินไปเดินมาเนี่ยก็ใช้เป็นกายทั้งหมดและกายหลักๆก็คือเห็นกายอาจจะพิจารณาดูกายลมเข้าลมออกก็เห็นแล้วก็ในหลักของเขาก็คือเห็นตามที่มันเป็นบางทีเราก็ใช้ว่าเห็นตามความเป็นจริงแต่ว่าเราเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยอย่างนี้น่าจะเหมาะกว่าเห็นตามที่มันเป็นยังไงโดยที่ไม่เอาตัวเข้าไปเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีเราละเห็นตามที่มันเป็นสภาวะตรงนั้นเห็นลมเข้าลมออกเห็นกายนั่งกายเดินมีการเดินมีการนั่งแต่ไม่มีผู้นั่งผู้เดินผูกใจไว้อย่างนั้นละคือความไม่มีตัวตนไม่ไปยินดีก็คือไม่ไปยินดียินร้ายถ้าเรายินดียินร้ายนั้นมันมีตัวตนแล้วชอบใจไม่ชอบใจนั่นแหละยินดียินร้ายพระองค์บอกว่าให้ละอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ก็คือไม่แปลง่ายๆคือไม่ไปยินดียินร้ายนั่นเอง
เวทนาก็เห็นเวทนาเนี่ยสุขทุกข์เฉยๆตามความเป็นจริงขนาดเรานั่งเราจะเห็นเวทนาชัดถ้าเราทำถึงได้ปิติเนี่ยสุขเวทนาก็อยู่ในเวทนาอุเบกขาเวทนาในระดับของสมาธิก็เห็นถ้าเราดูในอานาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยอย่างละ4กายก็มี4เวทนาก็มี4จิตก็มี4ธรรมก็มี4แต่ในขั้นฝึกฝนนะฮะเราใช้ลมเนี่ยเป็นหลักลมเป็นหลักแล้วมันก็จะเห็นสภาวะปรากฏขึ้นตามลำดับบางทีก็มีเวทนาบางทีก็เห็นจิตตัวเองบางคนจิตยังไม่รวมไม่สงบไม่เป็นอุเบกขามันก็จะเห็นสภาวะจิตที่เสวยอารมณ์อะไรอยู่มีราคะมีนิวรณ์มีราคะมีโทสะจิตที่มีโทสะจิตที่ไม่มีโทสะจิตที่ตั้งมั่นมันก็เป็นเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยก็หมายความว่าเห็นองค์ปรากฏสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นบางทีก็เป็นกุศลบางทีก็เป็นอกุศลเป็นนิวรธรรมก็เรียกเป็นฝ่ายอกุศลจิตที่มีพลังเกิดความเมตตาเกิดปิดความองค์ธรรมอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราเอาตามแบบเนี่ยเราก็อ่านดูได้เนี่ยในสติปัฏฐานในที่โยงกับไอ้นั่นเนี่ยท่านให้เอาลมเป็นหลักเนี่ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ชัดว่าลมยาวลมสั้นตามแบบของเขารู้เฉพาะซึ่งกายทั่วพร้อมเนี่ยโยมไปหาเปิดอ่านดูแต่เรามันมีอยู่แล้วในพระสูตรแต่เราพูดเอาตามที่เราฝึกนะฮะก็เรียกว่าเอากายนี่แหละเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติพอเราทำจิตมันก็เป็นสภาวะต่างๆพอเราสงบมากๆขึ้นมันก็มีปิติมีสุขเหมือนเราทำอะไรสำเร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้รู้เท่าทันตามที่มันเป็นหลักใหญ่ๆคือไม่เอาตัวตนบุคคลเราเข้าไปยึดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีความไปยินดียินร้ายมันเป็นทั้งธรรมะเป็นทั้งวิปัสสนาอนาปานสติ16ขั้นเนี่ยโยมบอกทำหลักโยมถามมาว่าชี้แนวการพิจารณาหลักสติปัฏฐาน4อย่างละเอียดเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติมันจะชี้ชัดลงไปไม่ได้แต่ละคนเนี่ยบางทีไม่ไปตามอย่างนั้นบางคนเนี่ยบางทีกำหนดไม่ได้มันไม่สงบมีแต่ความนึกคิดเราก็ดูจิตก็ใช้จิตตานุปัสสนาได้ก็เห็นจิตมันเที่ยวไปในขันธ์ทั้ง4เห็นตามเวลามันไปอยู่ตรงไหนเกาะตรงไหนมันเกิดดับยังไงก็ทำอย่างนั้นยังได้แต่สมาธิเนี่ยพอเราทำปุ๊บพอจิตตั้งมั่นอยู่กับตรงไหนมันก็เป็นอารมณ์ของสมาธิใช่ไหมเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเหมือนเพ่งเราเพ่งอยู่ตรงนั้นแต่ในหลักสติปัฏฐานเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกข้อท่านจะเห็นว่าท่านไม่ทิ้งลมจะเห็นลมอยู่ตลอดแสดงว่ายังมีกายตลอดมันไม่เข้าไปลึกไม่เข้าไปเพ่งในอารมณ์อื่นๆนี่ข้อสังเกตนะฮะนี่ข้อสังเกตเวลาเราปฏิบัติเนี่ยถ้าตามในแบบก็จะเห็นลมอยู่ทุกตอนท่านจะเอาลมเนี่ยกำกับไว้ตลอดนี่ข้อสังเกตในหลักของเขาโยมจำแค่ตรงว่ามีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยไอ้ตรงที่เราดูลมเข้าลมออกนั่นแหละรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นกายก็ดูได้2แบบถ้าเรานั่งแล้วก็ดูลมเข้าลมออกแต่ถ้าเราในอิริยาบถเคลื่อนไหวแล้วก็ดูขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวหยิบจับเหยียดรู้คู่รู้หรือจะพิจารณากายเข้าไปลึกก็ได้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นรูปกายนั่งประกอบไปด้วยธาตุ4ก็ยังได้ดินน้ำลมไฟเนี่ยธาตุหลักเรียกมหาภูตรูป4
ก็สติก็บอกอยู่แล้วสติก็คือเครื่องระลึกสติก็ว่าระลึกได้ระลึกอยู่ปัฏฐานคือฐานที่ตั้งของสติอะไรเอามาเป็นฐานที่ตั้งของสติก็คือเอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมอะไรตรงไหนปรากฏขึ้นเราจับได้เรารู้เท่าทันนั่นแหละสติระลึกได้อยู่เราจะเอากายหรือเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมบางสำนักเขาก็เน้นเวทนานั่งทีเป็นหลายๆชั่วโมงให้เห็นเวทนาให้รู้เลยว่าเวทนาเป็นของเราไหมถ้าเราไปยึดเมื่อไหร่เนี่ยปวดไอ้ที่ปวดอยู่แล้วยิ่งปวดยิ่งขึ้นไปอีกพอเราสอนว่าเวทนาเป็นเรื่องของกายแยกรูปนามได้ก็เล่นเวทนาก็ได้หรือยักเอากายเนี่ยถอนออกความยึดมั่นถือมั่นในกายก็เอาเน้นที่เวทนาก็ได้บางสำนักก็ดูจิตเห็นจิตไปยึดอารมณ์อะไรจิตนี่ก็ไอ้วิญญาณธาตุไอ้วิญญาณขันธ์นี่แหละดูมันไปเที่ยวไปจับตรงไหนมันเที่ยวไปยังไงมีราคะมันเกิดสัญญาความจำเกิดความยินดียินร้ายอะไรเนี่ยเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเห็นจิตที่มันเกิดมันดับบางทีจิตมันไปเห็นไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆเนี่ยข้างนอกมีคนถามบอกอันไหนจริงอันไหนไม่จริงที่ไปเห็นนรกสวรรค์เห็นภาพนิมิตอะไรต่างๆหลวงปู่ท่านก็บอกไอ้ที่ถูกเห็นเนี่ยไม่จริงแต่ไอ้ที่เห็นเนี่ยจริงไอ้ที่ไปเห็นเนี่ยไอ้สิ่งที่ไปเห็นเนี่ยจริงแต่ไอ้สิ่งที่ถูกเห็นน่ะไม่จริงยังเข้าใจมั้ยอันนั้นไอ้สิ่งที่ไปรู้อะไรต่างๆมันไปรู้แหละรู้โดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ไปยินดียินร้ายไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาก็ผูกใจไว้อย่างนั้นในหลักของสติปัฏฐานเนี่ยพระองค์ให้ละโทมนัสละอภิชฌาและโทมนัสพอเน้นพอเราไม่มีตัวยินดียินร้ายเนี่ยมันก็ไม่มีตัวแล้วเพราะไอ้ที่ไปยินดียินร้ายมันมีตัวมีตัวกูของกูเข้าไปยึดก็ถ้าตอบโดยคร่าวๆแบบนี้คำถามนี้ดีนะในเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยมีมาในพระสูตรในพระไตรปิฎกเนี่ยหลายๆที่ก็เป็นองค์แรกของพชฌงค์เอ้ยองค์แรกของเขาเรียกว่าโพธิปักเนี่ยโพธิปักยธรรม37เนี่ยที่มีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐาน4นะอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5พชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8เนี่ย37ข้อถ้าในมาในสูตรของอนาปานสติสูตรเนี่ยที่โยงกับสติปัฏฐานเนี่ยดูลมเข้าลมออกเนี่ยพวกบอกว่าถ้าเราทำอานาปานสติสมบูรณ์แล้วดีแล้วเนี่ยอานาปานเนี่ยย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์แล้วย่อมยังพชฌงค์7ให้ปรากฏขึ้นเมื่อเราเจริญพชฌงค์7ได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยวิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นก็คือมรรคผลก็เกิดขึ้นลองอยากให้ญาติโยมเนี่ยที่ถามดีแล้วแล้วเราประโยงไปดูในพระสูตรที่อนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานนั่นแหละแล้วมันจะโยงไปถึงพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยองค์คุณองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้พชฌงค์7แล้วก็ให้เราไปถึงวิชาวิมุตติได้อาจารย์ชัยชนะมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องสติปัฏฐานอาจารย์ก็สอนอยู่บ่อยๆนะฮะเรื่องสติปัฏฐานนะครับครับสำหรับการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน4ถ้านักปฏิบัติทั้งหลายก็จะรู้ว่าในการที่เราทำสมถกรรมฐานก็ต้องดูกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เมื่อปฏิบัติเราจะเห็นตามแนวทางนี้โดยส่วนใหญ่จะเห็นครับว่าเริ่มปฏิบัตินี้เราจิตกายยังอินทรีย์ยังดีอยู่ก็เราก็จะดูกายเราจะเห็นกายก่อนเราจะยังไม่ไปเห็นเวทนาแต่เมื่อสักพักหนึ่งถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเวทนาเริ่มเกิดเราก็จะเห็นเวทนาว่าเมื่อเห็นเวลาเห็นเวทนาแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่าจิตกับกายเนี่ยถ้าเราเอาจิตไปแฝงไว้กับกายจิตมีกายมีเวทนาแล้วจิตมีเป็นเวทนาด้วยไหมก็จะแยกจิตแยกกายได้ธรรมที่เกิดก็จะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาได้แล้วถ้าดูต่อไปเวทนาดับ
ก็จะรู้ว่าเวทนาก็จะดับไปได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปได้ก็จะเห็นครบก็กายเวทนาจิตธรรมอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็เป็นไปตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายให้โยมได้รับทราบไปแล้วครับสำหรับในช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2รายการเจริญพรในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปฉะนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือเมื่อฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเลยเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพินิจพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กังวลกวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุก
พราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสรณะที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลกใจเป็นเครื่องอาศัยเพราะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมดังนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิธีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้แต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญโครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอกและมีเครื่องหมาย อย จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลานปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFAHSOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายซะแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบคุณครับ ที่ก่อนจบนั่นเรื่องของสติปัฏฐานนะฮะพระองค์ตัดว่าเป็นทางสายเอกเลยเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้เราถึงวิชาวิมุตติเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะก็โยมที่ถามนะถ้าสนใจไปเปิดพระไตรปิฎกอะฮะอยู่ในคัมภีร์มหาวานสังยุตตนิกายนะเล่ม19ก็มีนะไปดูพระองค์ตัดเรื่องอนาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐานอยากจะอ่านให้โยมฟังนะโยมไปลองดูที่พระองค์ตัดบอกว่าเจริญอนาสติเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4โพชฌงค์7วิชาวิมุตติบริบูรณ์ก็จะเดินตั้งแต่ดูลมเข้าลมออกแหละใช้กายเป็นหลักลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นให้รู้เขาบอกกายอุจชุกายโยนะตั้งกายตรงเวลาเรานั่งนะเวลาเรานั่งก็ทำกายให้ตรงกายระงับนะทำจิตให้ระงับให้ระงับอยู่กับอารมณ์ของจิตแล้วก็เอาลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นภาษาพากย์เรียกอารมณ์ของจิตจิตมีลมเข้าลมออกเป็นอารมณ์สติเนี่ยมีตลอดสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตเนี่ยไอตัวรู้มารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกก็เป็นการขั้นฝึกฝนยังลองไปเปิดอ่านดูตรงไหนไม่เข้าใจแล้วก็มาถามแล้วกันนะมันก็เยอะอยู่16ขั้นนะฮะท่านโยงไปถึงพจน์ชงเลยนะพจน์ชง7อันจะมาย่อบอกว่าพระองค์ว่าภิกษุทั้งหลายก็สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างไรเล่าจึงทำให้พจน์ชง7ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็ดีเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็ดีเห็นจิตในจิตอยู่เป็นก็ดีเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำก็ดีมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยความยินดีในโลกออกเสียได้สมัยนั้นสติภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่หลงลืมถ้าเอาในยะตรงนี้แสดงว่าภิกษุนั้นมีสติไม่หลงลืมในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นผู้ไม่หลงลืมพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยบางทีเราเข้าใจว่าเห็นอวัยวะอันนั้นเป็นส่วนของการเห็นกายตัวเองเห็นกายในกายเห็นกายภายนอกเห็นกายทั้งภายในและภายนอกก็หมายความว่าเห็นกายตัวเองเนี่ยตามที่มันเป็นหรือตามเป็นจริงอากายผู้อื่นคนที่เรารักคนที่เราชังก็เหมือนกันเห็นทั้งกายตัวเองเห็นทั้งกายผู้อื่นเนี่ยไม่แตกต่างกันเห็นก็เรียกว่าเห็นกายภายในตัวเองเห็นกายภายนอกเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็เห็นกายที่มันตามที่มันเป็นนะฮะเราจะเห็นภายนอกอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนนี่บทหลักๆบทอิริยาบถย่อยๆคือหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็เห็นกายในกายก็เรียกว่าเห็นกายในกายเนี่ย
ห็นก็เห็นตามที่มันเป็นเวทนาก็เหมือนกันในของเวทนาเนี่ยพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุว่าเห็นลมหายใจเข้าออกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเนี่ยพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวซึ่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายก็เป็นเครื่องปรุงฮะลมเนี่ยก็เป็นเครื่องปรุงของกายแหละลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนอาหารนะฮะก็เรียกว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเรากำหนดลมก็เรียกว่ากำหนดกายกายคือตัวรูปรูปมาขันภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเนี่ยพระองค์ตัดไว้อย่างนี้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกสีได้คือความยินดียินร้ายอย่างที่บอกไปแล้วไอ้ความยินดียินร้ายเนี่ยพอเราไปยินดีไปยินร้ายเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวกูของกูและมีตัวตนปรากฏขึ้นละไอ้ความยินดียินร้ายออกเสียได้แล้วพระองค์ตัดในหมวดของเวทนาเนี่ยพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมทำการฝึกฝนย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกนี่มาเข้าในหมวดของเวทนาฮะเหมือนเราทำสมาธิฮะเมื่อเราจิตพอมันสงบบ้างแล้วเนี่ยเหมือนเราทำอะไรสำเร็จมันจะมีปิติความซาบซ่านปิตินี่มันยังเคลื่อนไหวว่ามีความสุขอิ่มเอิบก็เป็นเราก็เห็นตามที่มันเป็นฮะสภาวะอะไรปรากฏขึ้นขณะที่เราภาวนาพร้อมกับไม่ทิ้งลมก็ยังเห็นลมหายใจเข้าเนี่ยพระองค์ในทุกข้อพระองค์ไม่ทิ้งลมเลยย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจออกนี่ก็ยังเห็นจิตนะฮะสังขารไอ้เครื่องปรุงแต่งจิตเนี่ยก็คือเนี่ยเวทนาก็เห็นว่าจิตมันเสวยอารมณ์เวทนาตรงนี้องค์น่าจะหมายความว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารก็ไอ้ตัวจิตสังขารที่ปรุงแต่งจิตก็คือไอ้เวทนาเนี่ยฮะมันเป็นเครื่องปรุงของจิตด้วยตัวเนี้ยเวทนาก็อยู่ในของเวทนาเพราะว่าหายใจเข้าหายใจออกโยมลองอ่านแล้วลองอันไหนตีความศึกษาอันนั้นดูนี่เขาแปลมาจากบาลีแล้วก็ต่อไปก็ว่าย่อมทำความศึกษาว่าเนี่ยในหมวดตั้งแต่เวทนาอะไรไล่ขึ้นมาจะมีความว่าฝึกหัดศึกษาเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระงับหายใจเข้าเราเป็นผู้ทำจิตตั้งขาระงับให้หายใจออกจิตตั้งขาก็คือตัวลมนี่แหละบางทีก็ตีความว่าทำลมให้ระงับไปปรุงแต่งลมไม่ใช่เห็นว่าลมสงบไอ้สังขารในเครื่องปรุงของจิตเนี่ยก็คือลมเข้าลมออกเนี่ยก็คือเวทนาระงับเป็นยังไงมันกายมันระงับจิตมันระงับไอ้ตัวสังขารและจิตไม่ปรุงแต่งจิตนะไม่มีเครื่องปรุงแต่งจิตว่ามันระงับก็หายใจออกนี่ตามแบบนะฮะแล้วมาข้ามมาในหมวดของจิตก็ภิกษุในสมัยนั้นพระองค์สรุปตรงนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีเนี่ยเหมือนกันสรุปเหมือนกันเลยมีละอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ก็เห็นเวทนาในเวทนาจิตก็เหมือนกันโยมลองไปหาอ่านแล้วลองนะตรงไหนไม่เข้าใจในสังในมหาวรรคอะฮะมหาวรรคสังยุตตานิกายเล่ม7เอ้ยเล่ม19ก็ฝากโยมนะลองไปนั่นดูเอาในหลักเบื้องต้นเราก็ทำอานาปานี่แหละไว้ก่อนดูอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน
ดูว่ามันสงบยังไงไม่สงบยังไงดูเรามันมีนิวรณ์ตัวไหนแก้ไขไปทำบ่อยๆจิตมันสงบจิตมันมีพลังเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังอยู่ก็เห็นสภาวะอะไรที่มันปรากฏขึ้นก็อย่าไปยินดียินร้ายเห็นตามที่มันเป็นพอเห็นตามที่มันเป็นแล้วก็จะเห็นสภาวะที่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นเองเดี๋ยวก็เกิดดับเนี่ยพอจิตมันเข้าไปรู้ไปเห็นเองมันก็จะเห็นไตรลักษณ์เองโดยที่เราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ไปกำหนดให้เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยจนทำจนถึงที่สุดต้องทำให้มากเนี่ยมีความเพียรเจริญตั้งสติเอาไว้พร้อมกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยเหมือนรู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนเราขึ้นรถเนี่ยเราจะขับรถมีสติขับรถสัมปชัญญะคือรู้แล้วรู้หมดแล้วไม่ต้องไปกำหนดคือรู้เกียร์อยู่ตรงไหนเบรกคาร์บอยู่ตรงไหนเนี่ยรอบรู้คือรู้พร้อมทั้งตัวเนี่ยกายเคลื่อนไหวกายหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรู้ก็ตอบโยมประมาณนี้นะคำถามเนี้ยเราก็ฝึกฝนอยู่ก็ยังตอบไม่ละเอียดไม่ครอบคลุมก็ขออภัยโยมด้วยก็นี่เป็นเรื่องหลักเลยที่พวกเราฝึกกันอยู่เนี่ยในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยก็พยายามทำกันอยู่อาจารย์มีอะไรคำถามอะไรนะตรงนั้นครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมคนเดิมครับถามข้อที่สองว่าดิฉันมีปัญหาฝันร้ายทุกคืนมักจะฝันว่าหลงทางไปในสถานที่อันน่ากลัวกลับบ้านไม่ได้พอตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกเหนื่อยใจสั่นครับก็เป็นความฝันเนี่ยนะโยมไอ้เรื่องความฝันเนี่ยพระองค์ก็บอกเอาไว้บอกว่ามันก็มีธาตุกำเริบเกี่ยวกับร่างกายยอมลองดูธาตุกำเริบหมายถึงสภาพร่างกายไม่ปกติฮะอาจจะปวดท้องเป็นไข้หรือบรรยากาศรอบข้างอาจจะไม่ดีอ่ะเป็นบรรยากาศที่อาจจะทำไม่ดีต่อร่างกายอาจจะมันอึดอัดมันอากาศเรียกว่าอากาศไม่ดีก็ส่งผลให้ได้ทำให้จิตมันปรุงหลับไปก็ฝันเพราะฉะนั้นถ้าเรียกธาตุวิปริตนะฮะงั้นโยมถามว่าเหนื่อยแสดงว่าเราแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งเอาแค่ความฝันก่อนนะเนี่ยเป็นธาตุวิปริตนั่นแหละธาตุกำเริบเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกายไม่สบายกายอาจจะธาตุแปรปรวนปวดหนักปวดเบาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ฝันบางทีอากาศรอบข้างหรือว่าบรรยากาศรอบข้างไอ้ที่ที่เรานอนนะฮะมันไม่ดีอ่ะมันอึดอัดหรือมันไม่ดีมันก็ส่งผลให้เราฝันนี่เอาความฝันก่อนก็เรียกอีกอย่างนึงก็จิตอาวรณ์หมายถึงจิตที่มันผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งของสถานที่หรือตัวบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นนะฮะทำให้จิตมันปรุงแต่งเป็นความฝันเช่นฝันถึงคนที่เคยรู้จักกันยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วบ้างบางทีฝันดีฝันร้ายอย่างเงี้ยอย่างโยมเนี่ยฝันร้ายนะฝันดังกล่าวบางครั้งเป็นจริงแต่บางครั้งไม่เป็นจริงจิตอาวรณ์อย่างไรก็ตามไอ้ที่จริงไม่จริงก็คือเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่มันจิตมันปรุงแต่งในเรื่องนั้นจริงๆอะบางทีก็มันก็ปรุงเลอะเทอะไปอย่างจิตนี้จิต จิตนิวรณ์เนี่ยจิตนี้มาพระองค์เรียกใช้คำว่าจิตนิวรณ์จิตนิวรณ์บางทีเราไปเรียกจิตอาวรณ์บางทีเราคุ้มคิดหรือหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวอะไรมันก็เก็บเอามาฝันได้ตอนกลางคืนจิตมันพอเราจิตมันอยู่ในภวังค์อะฮะแล้วมันไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะ
ไอ้จิตที่มันผูกติดปักลงยึดกับอะไรปุ๊บมันก็มีกำลังที่ทำให้เราปรุงแต่งคิดไปได้บางทีคนเคยทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยเขาฝันว่าหนีตำรวจเงี้ยวิ่งหนีเขาจะมาจับพอตื่นขึ้นมาเหนื่อยจิตมันทำงานไอ้กายไม่ได้เหนื่อยนะจิตมันรู้สึกมันเหนื่อยความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเหมือนโยมเนี่ยรู้สึกเหนื่อยหายใจแรงเงี้ยนะเทพสังหรณ์อีกข้อนึงก็เทพสังหรณ์เนี่ยเหมือนรางแหละรางนี่ถ้าเป็นภาษาไทยมันออกจะไม่ดีเท่าไหร่เทพสังหรณ์เนี่ยเหมือนรางล่วงหน้ารางก็แปลว่าล่วงหน้าอยู่แล้วเป็นเทพมันก็มีเทพดีไม่ดีบ้างที่ก็มาทำให้เราเข้าฝันอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันเข้าฝันจะจริงบ้างไม่จริงบ้างทำให้เราผิดถูกบ้างก็มีฮะกรรมนิมิตอย่างเงี้ยฮะกรรมที่เคยทำชั่วในอดีตมันก็จะส่งผลเนี่ยพระเจ้าต้องทรงกล่าวถึงสาเหตุแห่งการฝันโยมรู้สาเหตุของมันก่อนเนี่ยสาเหตุของการฝันเนี่ย4ข้อเนี่ยมีกรรมนิมิตจิตอาวรณ์เนี่ยเทพสังหรณ์ธาตุกำเริบเนี่ย4อย่างพระองค์อ้างอิงเหตุความฝันของในสุบินสูตรนะตรงนี้พระสุตตันตปิฎกอังคุรุตนิกายเนี่ยเล่ม3พระท่านขึ้นให้แต่ที่โยมเหนื่อยนะก็เราก็เคยนะมีฝันไปวิ่งไปทำอะไรมาแล้วก็สุดเหนื่อยจิตใจมันก็ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกหายใจแรงเหมือนโยมอะก็ไม่เป็นไรนะพอตื่นขึ้นมารู้สึกเหนื่อยใช่ใจสั่นอันนั้นเราก็จำดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ๋อมันก็เรื่องความฝันก็ผูกใจมันบ่อยๆอันนี้มันก็เรื่องความฝันเป็นเรื่องที่เราจิตมันปรุงแต่งไปเองบางทีมันเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็ไม่มันไม่ใช่เรื่องมันปรุงแต่งไปเองแต่บางอย่างเราเคยไปทำอะไรมาไว้เนี่ยเหมือนขโมยเหมือนโจรที่เขาไปทำอะไรผิดมามันก็กลัวฮะมีความกลัวจิตมันผูกกับไอ้เรื่องนี้อยู่เนี่ยมันปากลงกลัวตำรวจมาจับมาอะไรนอนก็ฝันผวาเนี่ยฝันผวาก็เหนื่อยหอบแต่ของโยมอาจเป็นแค่ความปรุงแต่งของจิตขณะที่เราหลับเนี่ยจิตมันก็ทำงานได้จิตใต้สำนึกเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกไม่มีสำนึกเพราะว่ามันอาการของจิตที่มันหลับมันนอนมันตกผวังไอ้ตรงนี้ก็มีแง่คิดดีนะฮะไอ้เรื่องจิตตกผวังไอ้จิตที่ขึ้นสู่วิถีบางคนบอกเหมือนหลับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเห็นนู่นเห็นนี่มีใครมาหามีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูว่ามันหลับจริงไหมจิตมันตกผวังไหมที่ว่าแล้วมันสู่วิถีมันขึ้นมาแวบหนึ่งมันก็มันปรุงแต่งมันอะไรแล้วมันก็หลับอันนั้นจิตที่มันไปของมันเองไม่มีสติเอาสรุปก็คือเป็นเรื่องความฝันหรืออาจารย์มีอะไรให้โยมหน่อยครับพอโยมบอกว่าฝันร้ายทุกคืนเลยต้องดูสาเหตุเหมือนกันนะว่าฝันร้ายเนี่ยเราไปจิตมันไปผูกกับเรื่องราวอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็นั่นแหละรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแผ่เมตตาไปเนาะอาจารย์ว่าไงครับตรงนี้ครับก็ผมก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้แหละครับเคยฝันอยู่เหมือนกับโยมนี่เหมือนกันเคยว่าไปที่นั่นที่นี่มาแล้วก็ไปกับพรรคพวกแล้วก็หลงกับพรรคพวกไปยินไปทางนู้นทางนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็มีอาการเหน็ดเหนื่อยก็เช่นเดียวกับโยมเลยครับแต่การแก้ก็คือทำสมาธิครับนั่งสมาธินั่งให้ฐานนิวรณ์5ให้ได้พยายามนั่งให้สงบครับจะแก้ได้ครับอาจารย์ครับรับทำสมาธิไม่ได้แล้วก็จะนอนไม่ฝันครับนอนไม่ค่อยฝันเพราะช่วงที่เราทำสมถะได้ผ่านนิวรณ์ได้ก็จะเป็นการที่ไม่ทำให้จิตกำเริบอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วหรือนิวรณ์5ไม่เกิดก็เวลาที่เราหลับอยู่จิตไม่ได้หลับเรากายหลับเพราะถ้าเราข้าม
นิวรณ์ห้ามาได้จิตก็สงบก็ทำให้ไม่ฝันครับอาจารย์ครับครับกับในคำถามต่อมาครับเป็นคำถามของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเช่นเดียวกันครับผ่านมาทางเฟซบุ๊กถามมา2ข้อเช่นเดียวกันในข้อแรกถามว่าบางครั้งอยากทำบุญแต่เกิดความตระหนี่รู้สึกเสียดายขึ้นมาและบางครั้งทำบุญแล้วแต่กลับมารู้สึกเสียดายภายหลังอย่างนี้จะได้บุญไหมจะต้องทำอย่างไรถึงจะละความตระหนี่ได้ครับจะเดินพรโยมนะเป็นคำถามที่ดีฮะได้นะจะที่โยมถามว่าจะได้บุญไหมได้โยมแต่ได้แบบไม่เต็มอ่ะได้ไม่ขาดมันยังมีเชือกมันมัดอยู่มันยังไม่เป็นของเราจริงก็ต้องตัดเชือกตรงนั้นคือละไอ้ความตนีละตนีก็ให้เยอะๆโยมละความตนีให้มือเนี่ยชุ่มไปด้วยการให้ถ้ามันยังไม่ขาดเราก็ดูใช้พรหมวิหารเข้าไปช่วยอีกน่าจะดีมีความเมตตามีความรักปรารถนาดีกับทุกคนแม้กระทั่งสัตว์แล้วก็เจริญกรุณาเมตตากรุณาเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากเราก็มีจิตใจที่กรุณาอยากเอื้อเฟื้ออยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขาแก้ปัญหาให้เขาพ้นจากภาวะตรงนั้นนะฮะเนี่ยเรียกว่ามีความกรุณาก็เจริญเมตตากรุณาไว้องค์บอกว่าละความโลภความตณีด้วยการจาคะด้วยการเสียสละการให้แต่ทีนี้โยมถามมาว่าบางครั้งอยากทำบุญแต่เกิดความตณีเนี่ยก็ต้องลองใช้สติจับบุญตัวที่ว่าโยมว่าเป็นบุญเนี่ยแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าบุญที่โยมว่าเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นบุญกิริยาวัตถุไหมเป็นบุญจากเงินให้ทานรักษาศีลภาวนาไหมแต่ถ้าบุญอย่างที่โยมถามเราเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกันการทำบุญวัดนะมั้งไปทางวัดทำพระสงฆ์อะไรพวกนี้พอทำไปแล้วเกิดความตนิบางครั้งอยากทำบุญแต่เกิดความตนิไอตัวอยากมันโดนไอความตนิเข้ามาใช่ไหมแต่ตัวอยากก็มีตัวอยากก็เป็นฉันทะที่ดีอยากทำบุญแต่มันมีตัวนี้เข้ามาสกัดอีกตัวนั่นนี่รู้สึกเสียดายขึ้นมาพอทำไปแล้วก็รู้สึกเสียดายขึ้นมาแต่พอทำไปแล้วพอนึกที่หลังก็เสียดายอันนี้เป็นสภาวะของจิตล้วนๆเลยจิตทั้งหมดเลยโยมก็ลองพิจารณาดูจิตตัวเองเพราะเราในท้ายคำถามโยมบอกว่าจะละความตณีได้ยังไงจะต้องทำอย่างไรถึงจะละความตณีได้แต่ถ้าในหลักจริงๆละความตณีด้วยจาคะเนี่ยแหละที่พระองค์บอกให้จาคะให้บริจาคก็ทำบ่อยๆก็เรียกว่าอยากความกรุณาอยากให้เขาที่เขาทุกข์ยากลำบากอยากให้เขาผ่านพ้นวิกฤตการนั้นไปได้เหมือนเราทำบุญอาจจะเป็นกับวัดกับพระเนี่ยเราก็มองในแง่ประโยชน์ว่าเป็นไปเพื่อสืบทอดพระศาสนานะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่มีประโยชน์นะฮะก็นึกถึงประโยชน์ไอ้ตนีเนี่ยเราไปนึกถึงโทษเนี่ยเราเสียดายเนี่ยโทษโอ้ทำไปแล้วเสียดายไม่น่าทำใช่ไหมเนี่ยที่เขียนมาเสียดายภายหลังเนี่ยเราก็ต้องนึกกลับมามันเกิดที่จิตแล้วก็ใช้จิตนี่แหละมันเป็นประโยชน์นะช่วยเขาหรือมันไม่เป็นตามวัตถุประสงค์แต่เราให้ไปแล้วก็ไม่เกิดความเสียดายก็คือเราทำไปแล้วบุญเราให้แล้วด้วยเจตนาในเจตนาที่อยากที่เราทำนี่แหละดูที่เจตนาที่เราทำบุญเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อพระศาสนาต่อบุคคลที่เราอยากให้เขาอยู่ดีมีสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์ตกทุกข์ลำบากแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเงี้ยหรืออาจารย์ชัยชนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับเนี่ยทำไปแล้วเสียดายภายหลังครับพระพุทธเจ้าก็เคยสอนนางอุตตรากับนางสิริมาครับว่าการที่เราจะละความตนีได้ก็คือให้ของของตนนะครับให้ของของตนให้เป็นทานแก่ผู้อื่นอั
ันนี้ก็จะละความตนีได้ตามที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วครับตรงเป๊ะเลยครับครับในข้อ2ครับโยมถามต่อครับว่าทำอย่างไรถึงจะหยุดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้ครับโอ้เรื่องใหญ่นะเนี่ยนี่แหละเป้าหมายดีแล้วโยมมีเป้าหมายดีแล้วโมทนากับโยมนะก็ต้องเห็นอทินวะเห็นโทษเห็นโทษก่อนเห็นโทษเนี่ยเห็นทุกข์ก่อนละเห็นทุกข์เห็นโทษเจริญอริยสัจ4เนี่ยเห็นทุกข์ให้ชัดๆเลยเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดมันทำให้เราเป็นทุกข์ขนาดไหนถึงจะหยุดมันได้ถ้าเราไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์มันก็ยังไม่กลัวฮะยังประมาทอยู่เพราะนั้นก็ต้องเนี่ยแหละฮะฝึกฝนนะอย่างเนี่ยที่โยมถามมาเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยโยมถามว่าจะทำอย่างไรถึงหยุดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารได้ก็เห็นโทษของเขาแหละเห็นโทษของวัฏฏะเนี่ยเราเวียนว่ายมาลูกกี่ภพกี่ชาติในพระสูตรพระองค์เปรียบเหมือนน้ำตาเราเนี่ยในมหาสมุทรทั้ง5ยังเปรียบไม่ได้ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราไหลมาเวียนว่ายตายเกิดองค์เปรียบเหมือนเลือดที่หลั่งไหลออกจากคอเราเนี่ยที่เราเคยเกิดเป็นสัตว์โดนเขาสังหารเขาฆ่าเลือดเนี่ยมากมายยิ่งกว่ามหาสมุทรทั้ง5ยังน้อยกว่าอีกเลือดที่เราไหลออกมาการเวียนว่ายตายเกิดต้องให้เบื่อก็มาเจริญสตินี่แหละเห็นเวทนากายก็ดีเห็นเวทนาทางจิตก็ดีจนเข้าไปถึงเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงก็ทั้งหมดก็อยู่ที่การฝึกฝนมีความเพียรไหมล่ะโยมมีความเพียรถึงไหมเนี่ยในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือของโยมก็เอาทานนำหน้าทานศีลภาวนาเนี่ยไอภาวนาเนี่ยทั้งจิตตภาวนาทั้งปัญญาภาวนาก็รวมอยู่ในนี้ทั้งเป็นเรื่องของสมาธิจิตตั้งมั่นนะให้เกิดปัญญาโยมก็จับหลักมรรคมีองค์8นี่แหละถ้าการเวียนว่ายตายไอ้ถ้าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเนี่ยถ้าเปรียบก็เหมือนกรรมทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเนี่ยมันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตัดกรรมต้องไม่ให้มีกรรมทั้งกรรมดำกรรมขาวแล้วทางเนี่ยที่ออกให้ออกจากกรรมดำกรรมขาวการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระองค์ก็เรียกว่าอัฏฐังคิกมรรคอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการและที่เราย่อลงมาเหลือศีลสมาธิปัญญาหรือพระองค์บอกว่าถ้าย่อให้เหลือ2ก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองให้เข้าถึงวิชาวิมุตติความหลุดพ้นการไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกที่พระองค์สรุปในมรรคที่มีอยู่ในเอาบอกว่ากรรมนิโรธคามินีอริยสัจจังที่เราสวดกันการที่หมดทุกสิ้นกรรมได้ก็เนี่ยการเจริญอัฏฐังคิกมรรคเนี่ยเป็นทางแห่งการหมดทุกสิ้นกรรมสิ้นกรรมก็ไม่มีแล้วการเวียนว่ายตายเกิดหรือมรรควิธีง่ายๆการตัดห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะไอ้วงเวียนเนี่ยที่เราเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ในหลักของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองที่มันร้อยรัดเป็นลูกโซ่ขึ้นมาตั้งแต่มีอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยโยมเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นผลให้การและการเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเนี่ยขันธ์5มีละเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเนี่ยมีอายตนะนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพอมีสลายตนะเป็นปัจจัยเนี่ยจึงมีผัสสะเพราะมีตามก็ต้องเห็นรูปอยู่แล้วหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนึกกระทบรสอย่างเงี้ยมันมีเหตุปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นพอมีผัสสะมันก็ต้องมีเวทนาสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้ามามันก็เกิดมันกระทบปุ๊บมันก็เกิดเวทนาทีนี้ถ้าเราจะตัดมันเราฝึกในมรรควิธีในชีวิตประจำวันละความเพลินไม่เพลินไปกับสิ่งที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแม้แต่จิตใจกระทบความนึกคิดอะไรเนี่ยถ้าเราหยุดได้วางเป็นเนี่ยหยุดอย่างที่โยมถามมาหยุดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ถ้าเราสุขก็เฉยเนี่ยสุขเวทนาสุขก็เฉยทุกข์เราก็วางคือรู้ละรู้แล้วเฉยไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายถ้าเกิดความยินดีร้ายมันจะเป็นตัณหาถ้าเราหยุดตัดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็กลายว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินถ้าก็ตัดวงเวียนและตัณหาไม่เกิดไม่เกิดความยินดียินร้ายเหมือนที่เราฝึกสติปัฏฐานนะฮะละอภิชฌาและโทมนัสเนี่ยความยินดียินร้ายในโลกเสียได้จิตมันก็เป็นธรรมชาติแล้วมันไม่มีกดดันไม่ถูกกดดันด้วยตัณหาเมื่อถ้าเราหยุดไม่ได้มันก็เกิดตัณหาเพราะมีเวทนาเนี่ยทุกๆเวทนามันจะมีความยินดียินร้ายขึ้นก็เป็นตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพอมีตัณหาเป็นปัจจัยมันก็เกิดอุปทานยึดแล้วทีเนี้ยพอมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพมีสถานที่เกิดแล้วพอมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติพอมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทุกทั้งปวงเกิดขึ้นครบถ้วนถ้าเราตัดตรงใดตรงหนึ่งได้เนี่ยตัดโซ่มันถ้าโยมใช้คำว่าหยุดวงจรการเวียนเวียนวัฏฏะก็ตัดตรงนั้นได้ในการในมรรควิธีในการฝึกฝนละความเพลินไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นๆเพราะจิตที่มันไปผูกติดไปปักลงแล้วยึดลงแล้วกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นน่ะถ้าเราเอาจิตดวงนั้นมันไปสร้างภพสร้างสถานที่มันไปยึดแล้วตรงนั้นไปยึดตรงไหนขณะที่เราภาวนาเหมือนกันจิตไปเกาะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอย่างเราเกาะเราใช้กายเนี่ยดูลมเข้าลมออกจิตมันไปเกาะเอาลมเป็นเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ของจิตมีสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกถ้าก็จิตปักลงแล้วไม่ได้คิดถึงสัญญาไม่ได้ปรุงแต่งไปสังขารไม่มีเวทนาปรากฏขณะนั้นจิตอยู่ที่ลมเข้าลมออกดูไปถ้าเกิดก้อนกายนี้แตกสลายลมหายใจมันหยุดไปจิตไม่มีที่เกาะถ้าเราลองพิจารณาดูมันจะไปไหนฮะมันไม่มีสัญญาไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความนึกคิดไปเรื่องไหนปักลงตรงไหนจิตมันก็เป็นอิสระได้หลวงพ่อพุทธเจ้าใช้คำว่าตกอันใดพลอยกระโจนไหนจะตายแล้วเนี่ยดูลมหมดลมมันก็ไม่มีแล้วจิตมันไม่มีที่ยึดที่เกาะมันไม่คิดถึงสิ่งใดก็น่าจะเป็นอิสระได้เรื่องใหญ่โยมเรื่องเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำแหละมันเป็นเป้าหมายดีแล้วโยมตั้งเอาไว้ให้เห็นนะเห็นโทษของมันแหละโทษของการเนี่ยการเกิดชาติปิตุขาพระองค์ก็ตัดไปแล้วแม้การเกิดก็เป็นทุกข์แล้วแต่อย่างนี้ทำไงเกิดมาแล้วทำให้ชีวิตนี้มีค่าใช้ชีวิตอย่างมีค่าสูงสุดก็ด้วยตามหลักธรรมคำสอนเนี่ยนะพวกเราจึงมีการเนี่ยฮะมาการมาเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาบ้างมาออกจากเรื่องทางโลกบ้างเรื่องเสพบริโภคเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานมาพักจิตพักใจมาให้อะไรกับจิตวิญญาณตรงนี้บ้างโยมทำให้มากถ้าอยากจะออกจริงๆที่โยมถามนะถ้าหยุดเนี่ยถ้าอยู่บ้านก็ทำได้มรรคผลก็ไม่ได้อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยทำให้มากตามนี้แหละฟังไว้เนี่ยสะสมสุดตะฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้หลักข้อคิดที่ท่านให้สั้นๆเนี่ยพ่อหลวงปู่รู้เฉยเนี่ยหลวงปู่ให้เอาไว้เนี่ยอาจารย์มีอะไรให้กำลังใจโยมหน่อยโยมเนี่ยไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเนี่ยทำไงดีครับก็อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไว้ก็คือที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวการที่โยมจะหยุดการเกิดการดับอยู่ในวัฏฏะสงสารได้นี่โยมต้องสำรวมระวังสำรวมระวังในทุกขณะจิตด้วยก็คือสำรวมระวังอายตนะอายตนะ6นั่นเองที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วคือเราในทุกขณะจิตไม่ว่าจะทำอะไรอยู่นั่งยืนเดินนอนโยมต้องสำรวมระวังตลอดไม่ให้จิตปรุงแต่งไม่ให้ปรุงแต่งไปเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานเมื่ออายตนะผัสสะเข้าไปแล้วเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราปล่อยปรุงแต่งต่อไปก็จะไปเข้าเวทนาตัณหาอุปาทานเราก็ต้องตัดอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายก็คือเอาของคำของหลวงปู่มาใช้ครับก็รู้เฉยก็คือเราไม่ปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งก็โยมจะทำได้โดยการภาวนา
ก็คือการที่เราจะดับการปรุงแต่งนั้นได้ก็ใช้การภาวนาจะใช้พุทโธก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆหรือยุบหนอพองหนออะไรที่โยมถนัดก็ใช้ได้ก็เป็นการภาวนาก็คือต้องภาวนาในทุกขณะจิตเช่นเดียวกันถึงจะหยุดการปรุงแต่งตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญครับปฏิจจสมุปบาทที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายมันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่โยมต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดการผัสสะขึ้นมาก่อนถ้าเราหยุดตรงนี้ได้โยมจะมีจิตอันเป็นกุศลก็จะทำให้ละบาปได้จะมีแต่บุญโยมทำไปตลอดเลยก็จะเกิดตามขั้นของอริยมรรคก็จะเดินตามขั้นแล้วอยู่โยมก็จะไปสู่ในขั้นสุดท้ายคือมรรคผลนิพพานตามลำดับนะครับครับอาจารย์ครับทางนี้หมดคำถามนะครับอาจารย์ครับก็โมทนากับโยมนะที่เข้ามารับชมรับฟังก็ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็อยากให้พวกเราอยู่กันมีความสุขนะฮะอะไรที่มันมากมายความนึกคิดอะไรที่มันส่งออกไปถ้าไม่มีผลดีเราก็อย่าส่งออกไปนะกลับมาดูใจดูกายตัวเองเราฝึกฝนได้ตลอดนะฮะถ้าเรายังจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอมันก็จะเกิดไอ้ตัวยินดียินร้ายตัวนี้แหละที่พาเราสุขบ้างทุกบ้างไม่ว่าจะเสพสื่อหรือข่าวสารหรือสภาวะอะไรปรากฏขึ้นในรอบตัวเราเนี่ยเหตุการณ์ไวรัสระบาดความลำบากในการหาอยู่หากินอะไรเกิดขึ้นก็อย่าทำให้ใจเศร้าหมองอย่าให้ใจเป็นทุกข์เลยเราเกิดมาทั้งทีอดมื้อกินมื้อก็อยู่ได้นะมันไม่ได้เหมือนเก่านะก็เรายังมีกายยังมีใจอยู่เป้าหมายของเรานะเราถึงเป้าหมายของเราเปลี่ยนพลิกเป้าหมายของเราก็คือการฝึกฝนจิตใจนะพัฒนาตัวเองให้ได้มรรคให้ได้ผลบางคนไปตั้งเป้าหมายผิดนะฉันจะต้องมีเท่านั้นมีเท่านี้ฉันจะต้องสำเร็จอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้อย่างนั้นก็โอ้ขัดเคืองตีโพตีพายฟาดงัวฟาดงางโทษคนนั้นว่าคนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันก็แล้วถ้าเราดึงกลับมาเออมาลองให้เป็นการฝึกฝนอะไรก็ตามถ้าเป็นทุกข์หรือมีภัยพิบัติอะไรถ้าเรามองในแง่ปัญหาที่จะต้องใช้ปัญญาเนี่ยก็มันถ้าเราคิดเป็นการฝึกฝนเป็นการอบรมจิตใจเนี่ยก็ได้ประโยชน์แล้วก็บางทีก็ทำให้จิตใจเนี่ยพอจิตใจมันดีแล้วสบายแล้วเนี่ยมันไอสิ่งที่มากดดันอะไรมันก็ไม่มีผลต่อจิตใจแล้วเนี่ยบางทีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเหมือนเราทำสมาธิพอจิตมันมีพลังอะฮะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นกรรมนิยังเนี่ยเราฝึกจิตทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นพอจิตเหมาะควรกับการงานนะฮะกรรมนิยังแปลว่าเหมาะควรกับการงานแล้วก็มันก็เปิดโอกาสมันก็เกื้อหนุนให้ปัญญาได้ทำงานได้ดีปัญญาก็พิจารณาดูโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้เองเห็นมันตามที่มันเป็นไม่ใช่เห็นตามที่เราอยากให้มันเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเมื่อวันศุกร์ที่แล้วมาโยมเขาก็ถามเอ๊ะทำไมบ้านเมืองมันไม่สงบมันมีแต่คนทะเลาะเบาะแว้งกันโยมแกก็มีจิตที่ปรารถนาดีเอ๊ะเขาก็ถามมาจะทำยังไงให้มันมีความรักเมตตากันอย่างเงี้ยอยากให้มันสงบอะก็อย่างที่บอกต้นชั่วโมงแล้วทิฏฐิความเชื่อฮะเชื่อเฉพาะตัวเองนะมันก็ยังไม่เท่าไหร่เฉพาะมีทิฏฐิอันนี้ทิฏฐิมันแบ่งมันมีตัวบุคคลนำไปมีความเชื่อเหมือนเจ้าลัทธิต่างๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนก็คอยตามเชื่อไปว่าตรงนี้ถูกต้องอย่างพวกชลินสามพี่น้องที่บูชาไฟก็เนี่ยเป็นมรรคผลการปฏิบัติอย่างนี้เป็นให้เข้าถึงความหลุดพ้นเข้าถึงมรรคผลเนี่ยก็ความเชื่อแล้วก็เชื่อกันนะมีสาวกมากมายทั้งชาวเมืองในกรุงราชคฤห์ก็เชื่อ
เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นศาสดาของพวกเขานั่นก็ความเชื่อแต่ทีเนี้ยพอชลินถามพี่น้องเนี่ยมาเจอพุทธเจ้าเนี่ยนั่นเนี่ยความจริงประจักษ์ความจริงที่แท้จริงก็ยอมเลยไม่ได้ตีกันเลยไม่ได้มาทะเลาะเบาะแว้งกันเลยแต่มีทิฏฐิท่านก็ลองเหมือนกันในคัมภีร์ก็บอกว่ามีลองพุทธเจ้าเหมือนกันให้ไปนอนในเรือนไฟที่เขาบูชาบูใหญ่บูชาไฟอะไรพวกนี้ลองฤทธิ์แสดงฤทธิ์อะไรต่างๆพระองค์ก็ปราบได้หมดในครูบาอาจารย์ท่านก็บอกพระองค์ใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์ใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์แล้วก็ใช้อเทศนาเนี่ยใช้อนุสาเนี่ยอนุสาสนีปฏิหารใช้ธรรมะคำจริงพูดแจงความจริงว่าไอ้ที่บูชาเนี่ยไฟเนี่ยมันร้อนแต่ไอ้ไฟจากราคะไฟจากโทสะโมหะเนี่ยโทสะโมหะเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่าให้มาดับไฟตรงนี้ดีกว่าเกิดจากไฟที่เกิดเข้ามาทางอายตนะเนี่ยทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่มันทำให้เกิดไฟตัวนี้เราลองไปดูไปอ่านพระสูตรเรื่องอาทิตย์ตาลัคนสูตรนะเนี่ยใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์แล้วก็ใช้ธรรมะเนี่ยลดทิฏฐิความเชื่อก็ด้วยการพูดคุยการเปิดใจกว้างอะฮะจริงๆถามพี่น้องเนี่ยเขาก็ใจกว้างเขาก็รับฟังพอฟังแล้วเนี่ยใช้ปัญญาโดยไม่มีทิฏฐิลดทิฏฐิความคิดของตัวเองลงแล้วก็เปิดใจฟังกันแล้วก็ช่วยคนเดี๋ยวนี้ไม่มีใจไม่กว้างไม่เปิดใจเชื่อลัทธิตัวเองเชื่อว่าตัวเองคิดถูกแล้วใครจะแจ้งประจักษ์ในนั้นในสิ่งที่ตัวเองหลักการระบบระเบียบระบอบอะไรก็ตามที่เขาเชื่อกันอยู่ว่ามันจริงแท้ดีแท้แน่นอนว่าถูกที่สุดก็เป็นสมมุติทางโลกนะมันก็มีปรับเปลี่ยนมีแก้ไขอะไรต่างๆไปนะแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องใช้การพูดคุยการมีเหตุผลนะฮะมาพูดคุยกันมีพูดทุกหนึ่งที่พระเจ้าท่านเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารมีปฏิหาร3พวกเราเคยได้ยินนะก็เป็นเกร็ดความรู้นะท้ายชั่วโมงก่อนจะจากกันก็ความรู้รวมจะได้ไว้เนี่ยปฏิหาร3ก็คืออิทธิปฏิหาร1อเสสนาปฏิหาร1แล้วก็อนุสาสนีปฏิหาร1ไอ้2ข้อต้นเนี่ยอิทธิปฏิหารที่ทำอะไรพิสดารมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ได้เนี่ยพวกได้ฌานได้อภิญญาได้อะไรที่มันทำอะไรที่มหัศจรรย์เหนือที่เขาทำไม่ได้เนี่ยเหาะได้เนี่ยเดินบนน้ำเดินทะลุแปลงร่างเป็นหลายๆคนได้อย่างเงี้ยและอิทธิฤทธิ์ความสำเร็จในเรื่องฤทธิ์อิทธิปฏิหารแล้วก็อาเสสนาปฏิหารคือรู้ใจสัตว์ทั้งหลายได้เนี่ยรู้ว่าละจิตเขาอะแหละเขาคิดอะไรทำอะไรเนี่ย2 อย่างเนี่ยพระองค์ไม่ยกย่องพิสูจน์แสดงเนี่ยทรงตำหนิด้วยปรับเป็นอาบัติด้วยแต่พระองค์ทรงยกย่องอนุสาสนีปฏิหารธรรมะคำจริงที่ผู้อื่นฟังแล้วเนี่ยซาบซึ้งดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงเขาเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารที่พระองค์แสดงเอาไว้ให้กับสาวกทั้งหลายพุทธบริษัทได้ศึกษาได้เรียนรู้ครับเราก็จะพวกพระสงฆ์พวกเราก็มาถ่ายทอดได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างศึกษาในตำรับตำราบ้างแล้วก็ฝึกฝนในภาคปฏิบัติของตัวเองบ้างก็มาถ่ายทอดมาบอกกล่าวก็ให้ญาติโยมเนี่ยอย่าประมาทในชีวิตเลยวันคืนล่วงไปอายุก็มากขึ้นแล้วเราจะมาจะคุ้มคิดหมกมุ่นเป็นทุกข์อยู่ก็ทำไมทำไงให้จิตใจโปร่งโล่งเบาสบายบุญเป็นชื่อหนึ่งของความสุขบุญก็คือใจเย็นใจสบายลดทิฏฐิมานะตัวตนอยู่ด้วยกันรักกันเมตตากรุณาคนเราถ้าอยู่ด้วยกันด้วยเมตตากรุณากันเนี่ยสังคมก็น่าอยู่มีการให้อภัยการปรารถนาดีต่อกันคนไหนลำบากลำบนเราก็ช่วยเหลือกันนั่นแหละสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขนะฝากโยมไว้ตรงนี้อาจารย์ว่าไงครับ
ครับอาจารย์ครับมีคำถามตบท้ายเข้ามาไม่ทราบพอจะตอบได้หรือเปล่าครับมาจากโยมวัฒนาแสงสกุลอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับถามมาว่าการบริจาคคานให้เป็นที่ดิน61ตารางวาให้แก่สาธารณประโยชน์เพื่อทำน้ำประปาให้กับชาวบ้านจะได้อานิสงส์ไหมครับมากน้อยเพียงไรขออีกทีนะครับอะไรทำน้ำประปาเนี่ยโยมบอกว่าบริจาคคานที่เป็นที่ดิน61ตารางวาให้แก่สาธารณประโยชน์คือทำน้ำประปาให้ชาวบ้านใช้จะได้อานิสงส์ไหมครับมากน้อยเพียงไรครับโอ้ยงี้ให้อาจารย์ตอบเลยเนี่ยอานิสงส์มากอยู่แล้วให้น้ำโอ้โหได้มากเลยโยมเอ้ยเนี่ยช่วยเหลืออาจารย์ว่าไงครับตรงนี้ครับก็ดีเหลือเวลาน้อยครับอาจารย์ครับก็ตามที่อาจารย์ว่าครับเป็นอานิสงส์ใหญ่มากเลยเพราะอำนวยความสะดวกให้กับคนทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านครับส่วนใหญ่จะเป็นประปาหมู่บ้านก็มีอานิสงส์มากครับให้ชำระความสะอาดให้ใช้ในกิจการต่างๆในเรื่องของการประกอบอาหารก็ดีในเรื่องของในเรื่องของชำระล้างสิ่งต่างๆทั้งหลายแหล่ก็ดีครับก็โหอานิสงส์มากมายครับมันเป็นอานิสงส์ใหญ่โยมไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดมากนะโยมเพราะโยมทำนั้นใจใหญ่กว่าใจใหญ่กว่าสิ่งที่โยมให้ไปนั้นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่หลวงครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับท้ายที่สุดนี้นะก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญปกป้องคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยถึงความพ้นทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทุกคนทุกท่านเถิดอธุธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย